ได้ห่อหมกที่แบบโอ้ยเพื่อนเพื่อนดูสิคะน่ากินมากโอ้โหเพิ่มใบมะกรูดซอยซะหน่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับห่อหมกปลากระพงสูตรนมสดใช้แทนกะทิด้วยนะคะเอาใจคนที่บางทีไม่อยากทานกะทิหรือว่าเป็นคนต่างแดนหากะทิยากใช้นมสดก็ได้เช่นกันห่อหมกสูตรนี้ทำง่ายในกระทะไม่ง้อการนึ่งเลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทำเครื่องห่อหมกก่อนนะคะเริ่มต้นจากพริกแกงเจ๊ปานไม่ได้ใช้น้ำกะทินะคะใช้นมสดแทนได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะตอกไข่ลงไป2ฟองใส่แป้งมัน2ช้อนโต๊ะปรุงรสด้วยน้ำปลาผงคะนอน้ำตาลมะพร้าวคลุกเคล้าเครื่องปรุงให้เข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะเครื่องห่อหมกของเราก็ง่ายๆแบบนี้เองค่ะเพื่อนๆแล้วเราจะใส่เห็ดลงไปนะคะเพื่อนๆมีเห็ดอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพาใส่พริกแดงตามลงไปหน่อยค่ะและก็เนื้อปลากระพงเพื่อนๆจะใส่เป็นกุ้งปลาหมึกหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลยค่ะเสร็จแล้วเปิดแก๊สนะคะใช้ไฟกลางประมาณนี้ไม่ต้องแรงมากไปทั้งอ่อนนะคะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำมันร้อนแล้วเทห่อหมกปลากระพงของเราลงไปเลยโอ้ยน่ากินมากแล้วประดับใบโหระพานะคะเพิ่มความหอมความน่ากินมากขึ้นใส่พริกแดงให้ดูสวยงามค่ะเพิ่มใบมะกรูดซอยซะหน่อยนะคะแล้วหาฝาปิดนะคะอบทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีและไม่นานนะคะห่อหมกในกระทะของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเราก็เอาไม้พายแซะออกมาง่ายๆเลยนะคะโอ้โหหน้าตาดีเหมือนพิซซ่าเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยตอนนี้ผักชีโรยหน้าหน่อยนะคะเจ๊ปานจะหั่นเป็นพิซซ่าเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหน่ากินมากสุดยอดแล้วได้ห่อหมกที่แบบโอ้ยเพื่อนๆดูสิคะน่ากินมากเอามาทานกับข้าวสวยร้อนๆเหยาะน้ำปลาพริกหน่อยสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะมีเนื้อปลาด้วยอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยหอมเครื่องเทศไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูห่อหมกทำง่ายในกระทะใช้นมสดขั้นตอนแสนง่ายเจ๊ปันขอตัวเอาห่อหมกไปเสิร์ฟก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ